เรื่องนึงเป็นเรื่องของผู้หญิงอีกคนนึงค่ะที่ในฐานะเป็นเมียหลวงเนี่ยนะคะบอกว่าไปเจอสามีเนี่ยพาเมียน้อยไปทานอาหารอารมณ์ตอนนั้นก็คือโกรธมากนะคะเข้าไปหยุมหัวเมียน้อยแล้วปรากฏว่าสามีของเธอเนี่ยอยู่ตรงนั้นเจอทั้งเมียหลวงเมียน้อยจะช่วยใครสามีปรากฏว่าไปช่วยฝ่ายเมียน้อยด้วยแล้วเธอเนี่ยถูกสามีทำร้ายบาดเจ็บหนักด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สงขลาค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเกิดขึ้นตอนเย็นๆนะคะประมาณ5โมงเย็นหลังจากนางจูตีอายุ44ปีกลับจากขายของที่ตลาดนะคะเขาบอกว่าไปเจอสามีตัวเองเนี่ยพาเมียน้อยมากินข้าวแถวร้านอาหารด้วยความโมโหก็เลยบุกเข้าไปทำร้ายค่ะยอมรับว่าไปหยุมหัวเมียน้อยแต่ระหว่างเมียหลวงหยุมหัวเมียน้อยอยู่ชุลมุนกันอยู่เนี่ยนะคะสามีมาห้ามแล้วกระหน่ำทั้งตบทั้งต่อยไปที่เมียหลวงเพื่อให้ปล่อยมือเมียหลวงที่กำลังไปหยุมหัวเมียน้อยแล้วตอนนั้นเนี่ยน้องสะใภ้คุณจูตีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยห้ามนะคะเนี่ยค่ะชุลมุนกันแบบนี้ค่ะหลังจากเกิดเหตุคุณจูตีเนี่ยมีบาดแผลเลือดไหลตรงตาข้างซ้ายใบหน้าบวมเขียวช้ำชาวบ้านก็พาตัวส่งโรงพยาบาลนะคะก็ต้องไปสแกนสมองเอ็กซเรย์ทั่วร่างกายค่ะคือก็มีบาดแผลเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีกับสามีของตัวเองผู้สื่อข่าวสอบถามน้องสะใภ้คุณจูตีค่ะบอกว่าพี่สาวเนี่ยอยู่กินกับสามีชื่อในบ่าวอายุ50ปีมีลูกด้วยกัน2คนก็ใช้ชีวิตปกตินะคะทุกๆวันเธอก็จะไปขายแตงโมตามตลาดนัดช่วงกลางวันเนี่ยไม่ได้มาเจอสามีเพราะว่าต้องทำงานมาเจอกันก็คือช่วงค่ำๆหลังจากกลับจากขายของแล้วก็ยอมรับว่าคุณจูตีเนี่ยก็มีระแคะระคายเพราะว่าสามีเนี่ยแอบไปมีเมียน้อยได้ยินมาจากเพื่อนๆหลายคนที่มาบอกนะคะว่าในบ่าวไปคบกับนางสาวสาวได้ปีกว่าแล้วคบกันแบบออกนอกหน้าก็รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันจนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยมาเจอแบบตำตาเลยค่ะที่สามีพาเมียน้อยนั่งรถเก๋งไปด้วยกันนะคะเธอก็เลยขับรถตามสะกดรอยไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนดังกล่าวค่ะยังไม่ได้เลิกกันเพราะเขาก็ไปมาหาสู่กันอยู่เขาแยกบ้านกันรู้ว่าเขายังอยู่ด้วยกันเขายังส่งเสียเขายังมาหาแต่ว่าเขาแยกบ้านแต่ว่าเขาก็ยังมาตรงนี้ล่าสุดทางด้านคดีนี้คือยังไงบ้างก็เห็นว่าลูกชายเขาไม่ยอมส่วนตัวเขาเองก็เขาก็ยืนยันอยู่ว่าเขาก็จะเอาเรื่องเขาก็ไม่ยอมด้วยแต่ว่าลูกชายเขาสองคนนั้นคือไม่ยอมอ๋อแล้วเรื่องผู้หญิงคักดีแกเล่าไว้ฟังนะเป็นระบายอะไรให้ฟังบ้างตอนนั้นก็เขาเคยพูดเพราะว่าแฟนเขาวันคบกับผู้หญิงคนนี้ก็นานแล้วเหมือนกันมีคนมาฟ้องตลอดเลยใช่เขาก็เห็นอยู่เขาก็เจออยู่อะไรประจำก็เลยจะไม่เกิดความสงสัยใช่ก็ถามว่าเมื่อวานนี้คือบังเอิญใช่ไหมใช่ค่ะค่ะส่วนอาการคุณจูตีเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังบาดเจ็บหนักนะคะแพทย์ยังให้รักษาตัวในโรงพยาบาลรอดูอาการก่อนค่ะก็ต้องบอกว่าเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจนะคะค่ะแจ้งความกับสามีตัวเองด้วย